ทีนี้ในการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนอกจากเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมแล้วในอีกหนึ่งเรื่องที่คนจับตามองแล้วก็มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ด้วยกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ตามข่าวลือคือกำลังทาบทามมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำอยู่นี่พอบอกเปิดชื่อมาดามแป้งมานี่ะนะหลังจากที่ชื่อของผู้ว่าหมูป่าเนี่ยจบไปแล้วจบแล้วคือท่านก็ออกมาแถลงข่าวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ คุณสมบัติไม่ได้นี่นะซาไปพักไม่ทันข้ามวัน2วันเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองชื่อใหม่มาอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่คนก็คือฮามากนะคะว่าถ้าหากว่ามันใช่ขึ้นมาเนี่ยสนามนี้น่าสนใจแน่ๆเลยนะคะทีนี้คนก็เลยจับตามองว่าการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐนะคะนักข่าวก็เลยไปสอบถามคุณชัยวุฒนาคมานุสรในฐานะกรรมการบริหารพรรคก็บอกว่าเอ๊เท่าที่ประชุมมาเนี่ยยังไม่ได้ยินการคุยกันในพรรคแล้วก็ไม่ได้ยินชื่อคุณนวลพันธ์ล่ำซำด้วยไปฟังเสียงคุณชัยวุฒิเลยค่ะการส่งผู้สมัครทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็การเลือกตั้งซ่อมก็มีผลกระทบทางการเมืองกับพรรคในภาพรวมด้วยนะครับก็ต้องมองให้ดีครับในทุกมิตินะครับทุกเรื่องครับก็มีผลกระทบกันหมดนะครับทั้งพรรคร่วมรัฐบาลทั้งการทำงานในอนาคตของรัฐบาลรวมถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับแล้วก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับที่ประมาณเหมือนพรรคก็ต้องหารือกันให้รอบคอบก็ต้องมองทุกมิติอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายก็ต้องมองถึงความเข้มแข็งของพรรคพลังประชารัฐด้วยว่าจะเดินต่อไปอย่างไรเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็ทำงานให้ประชาชนได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับก็ต้องมองทุกมิติครับนะครับการเลือกตั้งกทม.ผมว่าคงไม่ได้ปัจจัยที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่พรรคการเมืองอย่างเดียวต้องอยู่ที่ตัวผู้สมัครด้วยนะครับตัวว่าที่ผู้ว่ากทม.ที่ต้องเป็นคนที่ประชาชนยอมรับหรือว่ามีความศรัทธาเชื่อมั่นนะครับด้วยส่วนหนึ่งเพราะจะสังเกตว่าที่ผ่านมาผู้ว่ากทม.กับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกันในอดีตบางทีก็คนละพรรคกับรัฐบาลก็มีนะครับเพราะนั้นก็ถือว่ามันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันทั้งหมดในเรื่องของการทำงานกับรัฐบาลนะครับแต่ว่าเราคิดว่าก็ยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะฮะนอกจากที่ผ่านมาก็ยังผมว่ามีอีกหลายกลุ่มการเมืองนะที่ยังไม่ได้เปิดตัวเช่นกลุ่มกปปส.ก็อาจจะมีเปิดตัวด้วยนะครับมันก็อาจจะมีอีกหลายกลุ่มการเมืองที่อาจจะเข้ามาสมัครผู้ว่ากทม.ก็ลองติดตามดูก่อนนะครับคุณชัยวุฒินี่ให้สัมภาษณ์แล้วทิ้งภาษาข่าวเรียกว่าทิ้งหินเอาไว้หินคือประเด็นไว้หน่อยหนึ่งว่าคนก็คือหาที่บอกว่ายังมีหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดตัวอาจจะมีกลุ่มก็อาจจะแกใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีกลุ่มกปปส.ส่งทีมลงสมัครด้วยนี่บางสำนักข่าวเนี่ยเอามาพาดหัวเลยนะว่ากปปส.เตรียมส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ยินกระแสข่าวและที่ว่ากปปส.เนี่ยคือกลุ่มใครยังไงเนี่ย ก็ต้องรอดูกันอีกนะอย่างกำนันสุเทพก็บอกกปปส.ตอนนี้ก็สลายไปแล้วใช่นะครับมาเป็นมูลนิธิอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็แกนนำหลายคนก็มีคดีด้วยมีคดีก็แยกย้ายกันไปนะครับตามแต่ละคนทางของแต่ละคนนะครับค่ะเอาละนะติดตามกันต่อคือช่วงนี้จนถึงช่วงปีใหม่นี่เรื่องการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่านี่ถ้าในทางข่าวนี่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะคนไม่ค่อยสนใจแล้วคนอยากไปเที่ยวแล้วคนไปเที่ยวกันหมดแล้วหลังปีใหม่นี่น่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่กลับมาฮือฮากันอีกถ้ามีตัวเลือกใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ